ันนี้กลับมาพบกันในเกียร์รีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับหมวกกันน็อกรุ่นใหม่สไตล์ Enduro นะครับปี2019นะในแบรนด์ของโปรโตนะครับรุ่น XP20วันนี้นะครับผมจะนำมันมาทดสอบรีวิวนะครับและเรามาดูกันว่าเจ้าหมวกโปรโตสไตล์ Enduro เนี่ยทำไมมันถึงได้รับความนิยมครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับในส่วนแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับสำหรับเจ้าหมวกกันน็อกโปรโตรุ่น XP20 นี่นะครับก็จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นวัสดุ ABS ชนิดพิเศษนะครับมีความทนทานนะครับให้ตัวนะครับซึ่งดีไซน์ภายนอกนะครับก็อย่างที่เห็นครับมีความโฉบเฉี่ยวนะครับในสไตล์ของ Enduro แน่นอนครับหมวกกันน็อกโปรโต XP20 นี้นะครับมีช่องมองนะครับช่องมองภาพนะครับที่ผมได้ลองใส่ดูนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่กว้างครับให้มุมมองในการขับขี่ที่รู้สึกได้เลยว่าครอบคลุมนะครับปลอดภัยและมีความกระชับพอดีนะครับสำหรับการใส่สโนว์เกิลนะครับใส่แว่นด้านหน้านะครับที่เป็นแว่นเสริมของ Enduro นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวสำหรับการดีไซน์หมวกใบนี้ออกมานะครับในส่วนของพลิกหมวกนะครับที่เจ้าโปรโต XP20 นะครับให้มานะครับก็จะเป็นพลิกหมวกที่ใช้วัสดุเดียวกันกับตัวงานหมวกกันน็อกทั้งหมดนะครับเป็นตัว ABS ชนิดพิเศษนะครับมีความให้ตัวนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับขึ้นลงมีหมุดทั้งหมด3จุดนะครับในการปรับตั้งนะครับเป็นการปรับตั้งแบบทูเรทนะครับคือการปรับตั้งแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการปรับตั้งนะครับเป็นการหมุนหมุด3จุดนี้นะครับเพื่อการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงนะครับแน่นอนครับคนที่ใช้หมวก Enduro จะทราบกันดีนะครับว่าหมวกนี้มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการขับขี่นะครับในป่าเอาไว้บังหินบังกิ่งไม้นะครับแล้วก็ยังไว้บังแดดนะครับซึ่งเจ้าการออกแบบของเจ้าโปรโต XP20 รุ่นนี้นะครับก็สามารถออกแบบมาได้ตอบโจทย์อย่างดีครับสำหรับพลิกหมวกตัวนี้นะครับก็สามารถถอดออกนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใครที่อยากใช้เป็นรูปแบบหมวกสตันนะครับหมวกสตรีทนะครับก็สามารถถอดพลิกหมวกตัวนี้ออกได้นะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเช่นกันครับเป็นระบบทูเลทถือว่าเป็นหมวกกันน็อกที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆสภาพการใช้งานจริงๆครับครับสำหรับรูระบายอากาศนะครับของเจ้าโปรโต XP20 นะครับก็จะมีทั้งหมด7จุดนะครับจะมีด้านหน้านะครับด้านข้างแก้มนะครับและด้านตรงขมับนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับรวมถึงด้านหลังนะครับก็จะมีระบายอากาศออกนะครับ2จุดซึ่งเป็นการดีไซน์การระบายอากาศนะครับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับการรับอากาศเข้าเนี่ยถือว่ารับได้แบบว่าโฟลว์สุดๆเลยนะครับแล้วก็นําออกด้านหลังนะครับครับถือว่าเป็นอีก1ออปชันนะครับที่ทําออกมาตอบโจทย์ในการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสําหรับเจ้ารูระบายอากาศของเจ้าโปรโต XP20 ตัวนี้นะครับสําหรับภายในนะครับของเจ้าโปรโต XP20 นะครับมาเริ่มกันที่สายรัดคางนะครับเป็นแบบควิกสไลด์นะครับเป็นแบบคลิปล็อกนะครับสามารถเสียบใส่นะครับได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็สามารถดึงออกได้อย่างง่ายดายนะครับตัวฟองน้ำนะครับถูกหุ้มมาด้วยผ้าไดเทคนะครับสามารถระบายความร้อนนะครับแล้วก็ระบายความชื้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการคัตติ้งนะครับของฟองน้ำทั้งหมดนี้นะครับก็ถูกฟิตติ้งนะครับขึ้นมาให้มีความกระชับนะครับต่อผู้สวมใส่เป็นอย่างดีเลยนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโฟมนะครับที่บุภายในตัวหมวกกันน็อกนะครับก็จะเป็นโฟม EPS นะครับ High Density นะครับที่มีความแข็งแกร่งยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศในตัวโฟมนะครับมาให้ด้วยซึ่งน้ำหนักของมันนะครับรวมแล้วนะครับทั้งหมวกนะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1,350 กรัมนะครับบวกลบ50นะครับแล้วแต่ไซส์นะครับก็สำหรับไซส์นะครับก็จะมี M L และ XL นะครับครับและในวันนี้นะครับผมก็จะนำหมวกเจ้าโปรโต XP20 รุ่นนี้นะครับไปทดสอบในรูปแบบสถานการณ์จริงนะครับเราจะมาดูกันว่าในการขับขี่ในรูปแบบ Enduro เนี่ยหมวกเจ้าโปรโต XP20 เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลย
จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับ1วันเต็มนะครับในรูปแบบ Enduro นะครับวันนี้นะครับผมประทับใจมากนะครับสำหรับน้ำหนัก 1,350 กรัมนะครับไม่เป็นภาระต่อผู้ขับขี่นะครับการระบายอากาศนะครับของช่องระบายอากาศทำงานคู่กับผ้าไลเทคได้ค่อนข้างจะโอเคมากเลยครับช่องมองภาพด้านหน้านะครับถือว่าทำงานได้ดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมสามารถมองได้180องศานะครับและสำหรับพลิกหมวกนะครับวันนี้ผมก็ได้ทดลองการปรับใช้นะครับทั้งแบบกดลงมานะครับเพื่อบังแสงเยอะๆนะครับหรือว่าเงยขึ้นไปนะครับแต่สำหรับการขับขี่ในรูปแบบเอนโดโร่นะครับผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่าให้ยกพลิกหมวกขึ้นให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รูปแบบเอนโดโร่นะครับเจ้าโปโต XP 20ใบนี้นะครับค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับด้วยออปชันที่เจ้าหมวกโปโต XP 20เนี่ยให้มานะครับผมว่าไม่แพ้หมวกราคาแพงๆเลยนะครับเจ้าโปโต XP 20นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถติดตามได้นะครับในเพจของทางโปรโตนะครับแน่นอนครับมันไม่ได้มีเพียงแค่สีนี้เท่านั้นนะครับมันมีอีกประมาณ 4-5 สีเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับของปี2019นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าโปรโต XP 20ใบนี้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ